ครับสัญญาณมาแล้วครับจุดโทษตรงนี้ครับของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนันทวัฒน์ส่วนแก้วย่องมาแล้วยิงตรงนี้ก็เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับไปถูกทางแล้วครับทางด้านของเรื่องยศครับแต่ว่ารับไม่ทันครับนับ1แล้วครับผู้มาเยือนอย่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับจากผู้เล่นหมายเลข99ครับนันทวัฒน์ส่วนแก้วครับแปลตรงนี้ครับไปถูกทางแล้วครับแต่ว่าบอลมันแรงครับโค้งเข้ามาเอ้ารับหลุดแล้วยังไงเรียบร้อยเลยครับลูกนี้จังหวะโอ้โหไม่น่าเสียสุดท้ายเป็นเชียงใหม่อยู่ที่ขึ้นนำ 1-0 ครับซ้ายของโอโนเปิดโค้งไปแล้วรับไม่อยู่นะครับเหมือนนันทวัฒน์พยายามจะจิ้มบอลแล้วมาโดนตัวของลีฮาสจวตเข้าประตูนะครับครับเปิดเข้ามาเสาเลยได้โค้งตรงนี้แล้วชาร์จเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับแม่อย่างที่บอกเลยครับเป็นทางด้านของนันทวัฒน์ส่วนแก้วครับที่ชาร์จจะเจาะลูกนี้เป็นประตูตีเสมอให้เชียงใหม่ยูไนเต็ดครับอย่างที่บอกไปครับว่าจังหวะเตะมุมแรกของปาจีนก็ได้ประตูครับเชียงใหม่เตะมุมแรกก็ได้ประตูเหมือนกันครับนี่ครับเสาแรกครับเป็นศิริวัฒน์ครับชาร์จไปแล้วยังติดเซฟของอมรินทร์ออกมาสุดท้ายบอลมาเข้าทางของนันทวัฒน์ส่วนแก้วครับสวนเข้าไปครับนี่ครับตั้งรับสกัดเป็นพันละวันแล้วครับมาอีกแล้วครับเปิดเข้ามาแล้วก็แม่ครับฐานไม่อยู่จนได้ครับโอ้เป็นนันทวัฒน์ส่วนแก้วครับที่ช่วง10นาทีแรกนี่ซ้ำนี่ไม่เป็นประตูครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทำจนได้นะครับนาทีที่32นันทวัฒน์ส่วนแก้วครับยิงให้เชียงใหม่เด็ดขึ้นนำ1ประตูต่อ0โอ้ลูกเปิดลูกนี้ก็เรียกว่าแม่นยำครับเปิดเข้ามาก็มันก็หลายครั้งหลายจังหวะแล้วนะครับบอลทุ่มเร็วมาแล้วก็อิเลมซี่ครับที่บอกครับลูกเปิดของเขานี่ค่อนข้างน่ากลัวครับลูกนี้เปิดเข้าไปไม่ต้องทำอะไรครับตวัดให้โดนแล้วก็เหลี่ยมดีครับคราวนี้ยิงสะบัดตวัดตามน้ำแล้วก็บอลพุ่งเข้าเสียบข้างตะข่ายเลยนะครับก็ถือว่าสุดปัญญาครับตรงนี้แล้วมาอีกครั้งหนึ่งนันทวัฒน์เข้าขวาลูกนี้โอ้โหสุดสวยเลยครับลูกยิงของนันทวัฒน์สวนแก้วครับทำให้เชียงใหม่ยูไนเต็ดขึ้นนำ 3-1 ครับโอ้ได้ติดๆกันภายใน2นาทีครับ2ประตูของเชียงใหม่ที่คาดไปถึงแล้วก็ประตูสุดสวยก็มาดูพลิกเข้าขวาครับม้วนตัวหนึ่งจังหวะพลิกขาเหลี่ยมยิงแล้วก็ซัดเต็มข้อครับลูกนี้แต่ลูกนี้ก็ต้องยอมเหมือนกันครับปฐมทัศน์ตรงกรอบเขตโทษระยะไม่ไกลแล้วก็เข้าเต็มข้อรันทวัฒน์พอดีครับนี่ครับเข้าสามเหลี่ยมเลยครับออกมาทางซ้ายครับเชียงใหม่เอียดแลมซี่ยกมาแล้วได้ยิงลูกนี้เป็นประตูขึ้นนำเลยครับโอกาสครั้งแรกของนันทวัฒน์ส่วนแก้วแล้วทำได้ด้วยครับตอนนี้จังหวะวางข้ามของศิริศักดิ์ไฟดวงครับให้เอียดแลมซี่แล้วเลือกบรรจงเปิดมาครับผ่านเดวิสันมาก็จริงแต่ว่ายังมีนันทวัฒน์มารอจังหวะ2นะครับกระโดดแปรลูกนี้โอ้โหแล้วโดนจุดสัมผัสที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับแปดเล่นทางลูกนี้โหหมดสิทธิ์ใช่ไหมเต็มแล้วนะครับมาดูลูกนี้จะได้ลุ้นเต็มๆครั้งนะครับเอาแล้วครับแล้วก็ลูกนี้ดีดกับหลังแล้วก็เป็นประตูเลยครับแม่ไม่มีธงด้วยโอ้ลูกโขกครั้งที่4 F สันนะครับโขกชงมาบอลตกนี่มันใกล้ตัวกับนันทวัฒน์ยืนหันหลังให้ประตูแต่ว่าตัดสินใจครับสันแบ็กเลยนะครับดีดโอ้โหจังหวะเตะมุมเนี่ยเลยครับแรมซี่นั้นเปิดเข้าไปครับนี่ครับกระโดดกลับหลังจริงครับนันทวัฒน์ส่วนแก้วซันแบ็กแม่นด้วยนะครับนี่ครับดีดหลังเท้าตวัดโดนข้างๆคือก็ต้องมุมนั้นมุมเดียวครับเพราะข้างหลังเขาถ้าดีดไม่ตรงเนี่ยก็จะไปติดซูเมทีและนี่บอลนี่ก็เป็นกระดอนนันทวัฒน์นิดนึงครับขวางไว้ครับยังไปไม่ได้เปิดหยอดเข้ามาในเขตโทษก็มีโอกาสได้จบแต่บอลล้นมาถึงจังหวะนี้ต่อสักจะมีโอกาสได้ยัดเข้ามาแล้วก็เป็นประตูที่2ครับของเชียงใหม่ยูไนเต็ดจากผู้เล่นคนเดิมครับนันทวัฒน์สุดแก้วเนี่ยมาจังหวะเนี่ยแต่เนี่ยครับไม่มีใครเข้าบอลครับปล่อยให้ต่อสักนี่หลุดเวียงโลกไปซ้ายเหมือนเสียตำแหน่งอยู่นะครับไปช่วยด้านในครับทางนันทวัฒน์ที่เป็นแบ็คซ้ายนะครับแล้วไม่มีใครเข้าบอลครับ